รสารในราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด่วนที่สุดที่มท0616ทับว023วันที่28มีนาคม2557จากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้อำนวยการกลางถึงผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5 6 7 8 9 10 13 14 15กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วงวันที่ 2-4 เมษายน 2557 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมถึงตอนบนของประเทศไทยขณะที่บริเวณดังกล่าวมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ซึ่งมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทำให้เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนซึ่งเป็นลักษณะของพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในระยะนี้ได้เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวาตภัยอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบ้านเรือนโรงเรือนพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในระยะ 2-3 วันนี้จังหวัดที่อาจได้รับผลกระทบคือจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานียะโสธรศรีสะเกษอำนาจเจริญอุดรธานีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีพิษณุโลกตากสุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบที่ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยโทร02-241-7450-6โทรสารอัตโนมัติสอบถามโทร02-241-7457-61หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ CFERATION@NIRPAI.com และหากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยรุนแรงขึ้นในจังหวัดใดให้ศูนย์ปภ.เขตที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนั้นพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเข้าสนับสนุนทันทีนายอนุสรแก้วกังวานรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยผู้อำนวยการกลาง 1. ทศวรรษปภ.จากป้องกันภัยเชิงรุกสู่การจัดการภัยพิบัติยั่งยืน